สูตรซอสผัดกระเพรานะฮะมาเริ่มกันเลยนะฮะกินน้ำลายผมก็หิวนะยังไม่กินข้าวสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไปกันเนิร์ดอยู่กับผมข้าวเจ้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่ในครัวนะครับเราจะทำกับข้าวอร่อยๆนะครับไปให้น้องนะครับน้องลงเวรมา8โมงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเวรตอน 16.00 นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วช่วงนี้น้องนะครับค่อนข้างจะเบื่ออาหารนะครับดังนั้นผมก็เลยไปรื้อตู้เย็นมานะครับมีอะไรเดี๋ยวเราจะรังสรรค์เมนูนะครับเอาไปให้น้องทานที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้แจกเพื่อนๆทานด้วยนะครับซึ่งเมนูนี้นะครับผมไปเห็นปุ๊บผมคิดได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นเมนูที่คิดนั่นเองนะฮะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับขอแค่มีสูตรซอสเด็ดๆนะครับวันนี้ผมจะสูตรซอสเด็ดๆอันนี้นะครับมาแจกให้กับทุกคนด้วยนะครับผมเอาไปทำกินกันได้เลยนะครับกับเมนูนี้ครับกระเพราหมูตุ๋นนะครับเป็นเมนูสิ้นคิดจริงๆนะครับแต่เชื่อได้ว่าทุกคนชอบและติดใจแน่นอนนะครับพร้อมแล้วนะครับเราไปลุยกับเมนูนี้กันเลยครับกระเพราหมูตุ๋นครับไปกันเลยมาเริ่มต้นกันเลยนะครับกับวัตถุดิบในการทำกระเพราหมูตุ๋นนะครับผมเริ่มจากนะครับหมูตุ๋นนะครับที่เรามีไว้แล้วนะครับเอาน้ำออกให้หมดนะครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่นะครับเอาน้ำออกให้หมดเลยนะครับหมูตุ๋นนะครับต่อมานะครับเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมนี่นะครับอันนี้ใช้ประมาณ 4-5 กลีบนะครับแล้วก็พริก3อย่างนะครับใครไม่มีก็ใช้อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ผมให้มันได้หลากหลายรสชาติความเผ็ดนะครับก็จะมีพริกจินดานะครับพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับจริงๆมีอยู่ประมาณ 4-5 อย่างนะครับที่ร้านแต่วันนี้เราเอาแค่นี้ก็พอนะครับเป็นพริก3อย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วต่อมานะครับเป็นขาดไม่ได้เลยนะครับกับใบกระเพราหรือว่ากระเพราป่านั่นเองนะครับกระเพราป่าใบเขาจะเล็กๆกว่านะครับใครหาได้ก็จะอร่อยหน่อยนะครับเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างฉุนแล้วก็หอมมากๆเลยนะฮะนี่นะครับเป็นกระเพราป่านะครับถ้าที่ต่างจังหวัดอันนี้นะครับที่ผมเห็นอยู่นี่นะฮะนี่ฮะกำขนาดนี้นะครับ5บาทครับทุกคนแต่ใช้จริงใช้นิดเดียวนะใช้แค่ไม่ถึงครึ่งด้วยนะฮะนะครับอันนี้ผมก็เด็ดไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่เด็ดไว้แล้วนะครับนั้นพร้อมไปเลยนะฮะสูตรการเตรียมง่ายๆนะครับก็คือนำนี่นะครับทุกคนมองเห็นกันไหมครับเป็นพริกกับกระเทียมนะครับนำมาตำมาโขลกนะครับให้พอหยาบๆนะครับอันนี้แล้วแต่สูตรใครนะครับใครชอบเผ็ดใครชอบยังไงนะฮะส่วนตัวผมนะครับจะใช้เท่าๆกันนะครับยกเว้นพริกแห้งนะครับที่จะลดปริมาณมาเหลือแค่ครึ่งเดียวอย่างเช่นว่าใช้พริกจินดานะครับ100กรัมพริกขี้หนูสวน100กรัมจะใช้พริกแห้งลดลงมาเหลือแค่50กรัมนะครับอันนี้ลองเอาไปทำสูตรของตัวเองก็ได้นะครับความเผ็ดมันจะแตกต่างกันนะอันนี้ลองไปทำกันดูเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเรามาปรุงซอสนะครับที่สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานเป็นเดือนเลยนะครับแล้วก็นึกขึ้นมาทีไรอยากผัดกะเพราใช้ซอสสูตรนี้ได้เลยนะโอเคไปกันมาต่อกันเลยนะครับเรามาปรุงซอสกันไว้ก่อนนะครับอย่าถ้าเป็นสูตรของผมนะครับโดยมากจะไม่เอาซอสนะครับเทลงไปอยู่ในกระทะนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถถ้าเป็นจะพูดยังไงดีฮะถ้าเป็นพนักงานหรือว่าน้องๆมือใหม่อยู่ที่ร้านนะครับแล้วคือคอนโทรลไฟไม่ได้คอนโทรลความร้อนของกระทะไม่ได้นะครับดังนั้นพอมัวแต่กังวลอยู่กับการเทซอสนะครับให้มันเท่ากันนะครับมันจะทำให้กระทะไหม้ก่อนบางทีก็หมูไม่สุกบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะดังนั้นผมจะปรุงซอสทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับมาดูกันเลยนะฮะเป็นซอสที่ใช้ที่ร้านนะครับเป็นประจำแต่ผมทำไว้เป็นถังเป็นลิตรๆเลยนะครับหรือว่าใครสนใจอยากได้สูตรซอสนี้นะครับก็ติดต่อร้านผัดไทยภูเขาไฟได้เลยนะครับมีขายนะครับแต่วันนี้ผมเอามาแจกนะครับก็อันนี้เป็นสูตรซอสผัดกระเพรานะฮะมาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากนะครับเป็นซอสหอยนางรมนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮะเนื่องจากว่าไม่สามารถเอ่ยชื่อได้นะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เขานะครับอันนี้ใช้อีกอย่างละใช้2ช้อนนะครับแป๊บนึงนะฮะขวดนี้หมดนะทุกคนมาขอโทษทีนะทุกคน
นะฮะซ้อนเมื่อกี้หมดนะครับ2ช้อนนะครับผมเทปเลยนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อนะครับเดี๋ยวใครใช้แบบไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับนะ1จริงๆไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้นะครับเพียงแต่ว่าผมทำให้ดูเป็นสูตรไว้ก่อนนะครับ2ช้อนนะครับตามด้วยนะครับซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนนะครับคนอันนี้เทให้หมดก่อนนะเทให้หมดก่อนนะโอเคลุยกันต่อนะฮะซีอิ๊วขาว1ช้อนนะครับแวบนี่นะฮะทุกคน1ช้อนนะครับใครมีทัพพีใช้ทัพพีแล้วตวงให้มันเท่าๆกันนะครับทุกคนต่อมาครับน้ำปลานะฮะแนะนำเป็นยี่ห้อดีหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเรียกไงฮะถ้าหลายคนไม่ชอบเค็มมากให้ใช้ยี่ห้อที่โลลงมาหน่อยนะครับน้ำปลานะครับ1ช้อนเหมือนกันครับต่อมานะครับเป็นซอสฝาเขียวนะครับ1ช้อนเหมือนกันครับนะฮะและนะครับโดยปกตินะครับจะใส่น้ำเชื่อมลงไปอีก1ช้อนนะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าหมูตุ๋นเรามีรสหวานอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจะใช้แค่น้ำตาลเขาเรียกอะไรฮะน้ำตาลทรายนะครับแค่ครึ่งช้อนนะครับเพราะว่าคนอีสานใต้นะครับไม่ค่อยชอบทานหวานนะทุกคนกับข้าวไหนหวานนี่เป็นกับข้าวที่แบบเขาจะหันหน้าหนีเลยนะคนโดยมากที่นี่ชอบทานเค็มกับเผ็ดนะทุกคนโอเคน้ำตาลเสร็จนะครับคราวนี้ก็ให้ใส่เป็นผงปรุงรสนะครับนะฮะใครไม่ชอบก็ใส่เลยครับใครไม่ชอบก็ใส่เลยครับนะแนะนำเพราะว่าการใส่ผงปรุงรสนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะ1ช้อนครึ่งช้อนจะพูดยังไงดีฮะครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตามด้วยผงชูรสอีกนิดหน่อยนะครับใส่ไปเลยนะฮะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ผงชูรสนะฮะซึ่งจริงๆมันก็มีอยู่ในตามซอสอยู่แล้วนะฮะเพียงเลยในซอสทุกอย่างแทบจะทุกตัวนะครับมีผงชูรสอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับแล้วผงชูรสกับผงปรุงรสดียังไงดีอย่างนี้ครับทุกคนเราไม่รู้ว่าพริกกระเทียมหรือว่าน้ำปลาซอสต่างๆของเราเนี่ยมันเค็มโดดมากน้อยกันแค่ไหนครับเวลาเราเอามาปรุงกันดังนั้นตัวผงชูรสเนี่ยครับจะเป็นตัวดึงนะครับความกลมกล่อมของทั้งหมดนะครับให้มันอยู่เป็นก้อนกลมๆ มานี่แหละคือผงชูรสครับเนาะดังนั้นก็ลองเอาไปใส่ดูก็ได้ฮะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแต่โดยปกติแล้วพวกผมจะใส่ในประมาณที่พอเหมาะนะครับนะใส่น้อยแซ่บร้อยใส่หลายแซ่บหลายนะทุกคนใส่มากเลี่ยนนะโอเคนะเดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเป็นถ้วยเล็กนะครับใครที่ทำเป็นหม้อใหญ่ๆนะครับให้ไปทำตั้งไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเวฟเอาเลยนะฮะแล้วก็จะได้ซอสสุดเด็ดเคล็ดลับแค่นี้นะฮะอันนี้ผมใส่น้ำตาลน้อยเนื่องจากว่าหมูตุ๋นเราหวานอยู่แล้วนะทุกคนดังนั้นใครจะไปปรับสูตรตรงนี้ใส่น้ำตาลเพิ่มแล้วแต่เลยนะฮะหรือว่าใครขี้เกียจนะครับสั่งซื้อได้ที่ร้านผัดไทยภูเขาไฟกันนะฮะโอเคเตรียมของเสร็จแล้วครับแค่นี้เองทุกคนนะมีซอสมีพริกมีหมูตุ๋นใบกระเพราเสร็จแล้วครับผัดไปเลยเนี่ยกินได้เลยฮะตอนนี้โอเคฮะไปเจอกันตอนผัดกันเลยฮะมาเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดเตาก่อนนะครับทุกคนจุ้งเร่งไฟแรงสุดได้เลยนะแต่ผมโดยมากเอากลางๆนะครับสำหรับกระทะนี้นะฮะแล้วปกติแล้วถ้าใครชอบใส่น้ำมันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับกลิ้งให้กระทะทั่วกลิ้งให้กระทะทั่วอีหยังวะกลิ้งให้ทั่วกระทะนะครับพอกลิ้งให้ทั่วกระทะเสร็จเทน้ำมันออกนะครับแล้วก็ให้แค่น้ำมันเคลือบๆอยู่ก็ได้นะฮะแต่ผมไม่ค่อยชอบใส่น้ำมันนะฮะ
ราะว่ากระทะมันไม่ติดอยู่แล้วนะทุกคนเริ่มร้อนแล้วนะฮะอันแรกเลยนะครับใส่หมุนตู่นะฮะหรือว่าหมูตุ๋นนั่นเองลงไปก่อนเลยนะฮะมีน้ำนิดหน่อยนะฮะใครชอบขลุกคลิกนะครับแบบกะเพราขลุกคลิกนะครับให้นะให้ตักน้ำซุปนะครับหมูตุ๋นลงมาด้วยแต่ส่วนตัวผมชอบแห้งๆนะนี่มันก็ไม่แห้งหรอกจริงๆง่ายมากฮะกะเพราทุกคนเนี่ยนี่ให้น้องกินจุกๆไปเลยฮะจริงต้องรอเตาร้อนนิดนึงนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมตอนเราทำหมูตุ๋นเห็นไหมทุกคนนี่แบบกระดูกอ่อนแบบใสๆเป็นเยลลี่เลยนะฮะกะเพราจะทำไม่นานนะทุกคนอย่าผัดนานนะฮะถ้าเป็นหมูแบบหมูหรือไก่อะไรเงี้ยฮะกะเพราต้องเร็วนะครับต้องเร็วนี่นะฮะหมูตุ๋นลงไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามากันที่พริกเลยนะครับชอบเผ็ดมากใส่เลยใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะครับปกติผมจะใช้แค่1แล้วก็2แค่นี้ครับผัดให้พริกหอมก่อนนะฮะเนี่ยน่าทานไหมทุกคนแบบนี้ผัดให้พริกพริกวันนี้อะไรเนี่ยนอนน้อยนะทุกคนให้พริกกับกระเทียมนะครับขึ้นกลิ่นหอมเลยนะฮะพริก3อย่างเนี่ยมันจะได้แบบมิติของรสเผ็ดต่างกันนะฮะเสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้หอมมากๆเลยนะฮะพริกกระเทียมนะซอสเลยครับทุกคนอันนี้น้ำตาลนิดเดียวนะทุกคนใส่เลย1แค่นี้พอครับ1ครึ่ง2ก็ได้นะฮะใครชอบเค็มมากเค็มน้อยนะฮะหอมสุดๆมันอยากให้แบบทุกคนได้กลิ่นนึงเลยและสุดท้ายครับกะเพราใส่เลยครับเยอะๆไม่ต้องอายฮะไม่ต้องเขินกะเพราไม่ต้องเขินนะหลายคนชอบใส่กะเพราน้อยๆกินกะเพรามันไม่แพงครับทุกคนแต่มันขี้เกียจเด็ดแค่นั้นเลยฮะนะฮะสูตรนี้ไม่อร่อยนะครับให้กระโดดเตะคนข้างๆได้เลยนะฮะแล้วพอกะเพรานะครับแค่นี้ทุกคนตันตันเสร็จแล้วครับกับกระเพราหมุนตู๋หมูตุ๋นนั่นเองนะฮะกระเพราหมูตุ๋นนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวใส่ทัพเพอร์แวร์ให้น้องกันเลยนะครับโอเคฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับกับนี่เลยนะครับกระเพราหมูตุ๋นนะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะอันนี้ของผมเองนะฮะของน้องอยู่ในนี้แล้วนะทุกคนอยู่ในนี้แล้วร้อนด้วยนะครับโอเคมาชิมเลยนะฮะขอเชิญคุณนายนะตอนนี้จะไม่ทันนะครับเดี๋ยวอีก15นาทีนะน่าจะขับรถทันอยู่อ่ะชิมนะครับว้าวชิมเลยไม่นั่นมันเห็ดหอม โอเคชิมนะฮะกินน้ำลายผมก็หิวนี่ไม่กินข้าวโอเคแต่เดี๋ยวไปส่งก่อนนะครับเป็นไงอร่อยไหมอร่อยนะครับโอเคนะงั้นนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเรามีคลิปดีๆอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรทำอาหารหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้เรามีทริปใหญ่นะครับเดินทางไปชัยภูมินะครับไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับได้โปรดนะฮะเราจะไป 1,000 ซับนะครับโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวไปส่งน้องกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย